อำเภอแม่สอดประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครั้งที่3ประจำปี2560ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากงอำเภอแม่สอดประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครั้งที่3ประจำปี2560โดยมีนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานที่ประชุมและทางดรเทิดเกียรติชินสารนัน นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมพร้อมหัวหน้าหน่วยงานและตัวแทนส่วนราชการภาคเอกชนเป็นจำนวนกว่า100คนโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการแนะนำนายพัชระพลมั่นปานปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองกลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตากย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอบริหารงานปกครองอำเภอแม่สอดเรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องการรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครั้งที่สองที่ผ่านมาเรื่องการดำเนินงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันพุทธที่22มีนาคม2560ที่วัดใหม่สามัคคีหมู่ที่9ตำบลแม่กะสาเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์จำนวน14เรื่องเรื่องสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรงานทะเบียนทั่วไปงานบัตรประจําตัวประชาชนเรื่องข้อสั่งการของสํานักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในเรื่องการติดตามความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ด้านการเมืองการแก้ไขปัญหาหมอกควันและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่การเตรียมความพร้อมรับมือพร้อมการป้องกันปัญหาเพลิงไหมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหากพบการใช้อำนาจในทางที่มิชอบ มีการเรียกรับผลประโยชน์ให้มีการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเรื่องการประชาสัมพันธ์การตรวจคัดเลือกทหารกองเกินประจำปี2,560เรื่องสถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่อำเภอแม่สอดเรื่องโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้ตามพระราช,ชดำริสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสถิติคดีความของศาลจังหวัดแม่สอด และเรื่องความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสถานที่จอดรถสำหรับส่งวัสดุสิ่งก่อสร้างให้กับทางร้านค้าในเส้นทางสายแม่ปะ